โตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตลำเฮดเดอร์089-926-1542สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74กับทุกข้อสงสัยทุกปัญหาคาใจเครื่องยนต์กลไกอะไรและตัวถังคุยกันที่นี่คุยกันสดๆ Speed Talk ครับครับกับรายการที่คุณผู้ชมจะสามารถรับชมสดๆนะครับได้3ช่องทางนะครับช่องทางที่1คือทาง speedchannel.co.th นะครับทางแล้วก็ทาง Facebook Fanpage Speed Channel รวมทั้งอีก1ช่องทางก็คือทาง YouTube Speed Channel Officialซึ่งทาง YouTube Speed Channel Official คุณผู้ชมสามารถดูสดๆหรือว่าดูรายการย้อนหลังก็ได้รวมทั้งดูย้อนหลังผ่านทาง speedchannel.co.th ครับครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถส่ง SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณดอกไม้สวยๆจากมิลลิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิลลิลลี่ขอบคุณ DAD โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณ Subaru Thailand ขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588มาแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องแรกของวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวของพรมกระดุมครับกับอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปแล้วช่วยรักษาความสะอาดภายในรถได้อย่างง่ายดายรวมทั้งทำให้รถของคุณดูมีสีสันเพิ่มขึ้นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่อง Speed Channel Solution 691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางเนี่ยพอเราขาเหยียบไปพรมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญ
ยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ uh-huh. เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับรองเท้ามันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมุติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพาแปะด้านข้างด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็สร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยใช่กับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับสีเบจเฉดสีนะครับคุณผู้ชมชอบสีไหนเลือกสีนั้นเลยนะครับมาดูเรื่องราวของคลิปวิดีโอครับวันนี้มีคลิปมาให้ชมมัน2คลิปคลิปแรกเป็นเรื่องราวของรถตู้ครับที่ทำการดัดแปลงเป็นสร้างเหมือนรถบ้านนะครับทั้งหมดเป็นรถโฟกตู้คาราเวลที่ผ่านการดัดแปลงมาเขาเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวบ้านเราน่าจะมีอย่างนี้บ้างไปดูกันครับสะดวกสบายเลยที่ประโยชน์ใช้สอยมากมายอีกหนึ่งคลิปเลยดีกว่าต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะครับเป็นเรื่องราวของกว่าจะมาเป็นรถกระบะที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะกระบะในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอาละครบทุกรุ่นนะโตโยต้าอิซูซุมิตซูนิสสันฟอร์ดรวมถึงเจ้าอามาร็อกโฟล์คสวาเกนด้วยที่มีขายในบ้านเราไปดูก่อนที่คุณผู้ชมจะได้เอามาใช้กันเนี่ยเขามีการทดสอบยังไงกันเ
ขาไปชนกันยังไงแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยเป็นอย่างไรไปดูครับครับWe'll be right back.
เขาเรียกว่าเป็นการทดสอบการชนซึ่งเขาทำกันทั่วโลกแล้วจริงๆแล้วมีมาตรฐานมากมายทั้งในยุโรปอเมริกานะครับรถคันหนึ่งที่ผลิตออกแบบมาต้องผ่านการทดสอบแบบนี้นะครับได้รู้ว่าความปลอดภัยต่อผู้โดยสารที่อยู่ในรถนั้นเป็นยังไงครับผมนะครับมาสุดท้ายไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับมิตรแท้เพิ่มค่านะครับผมบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีพรบหรือว่ากรมธรรม์อยู่แล้วต้องการเพิ่มมูลค่าของกรมธรรม์ขึ้นไปนะครับให้คุ้มครองให้กับตัวเองด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,700 บาทต่อปีโอ้โหแล้วบอกว่าถูกมากๆนะใครสนใจก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะครับกับมิตรแท้เพิ่มค่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนครับในกรณีที่ท่านมีประกันพ.ร.บ.เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วหรือว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่แล้วกับบริษัทไหนก็ตามนะครับแต่ท่านอยากจะเพิ่มมูลค่าของความคุ้มครองทางมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนก็มีกรมธรรม์ที่เรียกว่ามิตรแท้เพิ่มค่าด้วยกรมธรรม์นี้เราให้ความคุ้มครองในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็จะมีเงินชดเชยให้วันละ 3,000 บาทและในกรณีที่เกิดเหตุแต่ละครั้งท่านก็ยังจะได้เงินชดเชยอีกครั้งละ 3,000 บาทและในกรณีที่รถหายและไฟไหม้นะครับท่านก็ยังจะได้ความคุ้มครองอีก 50,000 บาทด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 1,700 บาทต่อปีเท่านั้นครับกรมธรรม์มิตรแท้เพิ่มค่าเพื่อเป็นการลดภาระในเวลาเกิดเหตุจากอุบัติเหตุที่เราไม่ตั้งใจเราจะมีค่าชดเชยในกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายได้วันละ 3,000 บาทและรับเงินชดเชยค่าเดินทางครั้งละ 3,000 บาทกรณีสูญหายไฟไหม้สิ้นเชิง 5,000 บาทด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-034-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย